Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ขอความสันติความเมตตาความจำเริญเพิ่มพูนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจงประสบแด่ผู้ชมทางบ้านทุกท่านพี่น้องครับเรายังคงอยู่ในเรายังคงเกาะติดอยู่กับเรื่องเดิมนะครับก็คือเรื่องของการละหมาดตะเราะวีห์นะครับแล้วก็ในเรื่องของละหมาดตะเราะวีห์เนี่ยเนื่องจากเป็นเรื่องที่เราจะต้องประสบพบเจอแล้วก็จะต้องปฏิบัติกันเป็นประจำนะครับในทุกๆปีเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่มีการกล่าวขานนะครับและมีการถกเถียงกันอย่างแพร่หลายในหมู่มุสลิมนะครับในหมู่บรรดาของคนที่ยังทำใจยอมรับไม่ได้กับความแตกต่างนะครับในกรณีที่คนอื่นอาจจะมาแตกต่างกับตัวเองอยู่นะครับเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับว่าเราจะต้องทำใจยอมรับนะครับทำไมจะต้องทำใจยอมรับเพราะว่าในเมื่อนักวิชาการระดับอาวุโสเนี่ยก็ยังไม่มีใครนะครับที่จะสามารถนะฟันธงได้ว่านะครับอันไหนคือสิ่งที่มันถูกต้องที่สุดนะครับแล้วก็ไม่มีนักวิชาการคนไหนที่จะเอาประเด็นเหล่านี้เนี่ยมาทะเลาะกันนะครับเหมือนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบางทีนะครับเนื่องจากอาจารย์บางท่านนะครับนักวิชาการบางท่านหรือโต๊ะครูบางท่านที่สอนลิ้วล้อของตัวเองไปอย่างผิดนะครับแล้วทำให้เกิดความตะอัสซุบนะครับอย่างรุนแรงนะครับนักวิชาการบางคนบ้านเราเนี่ยนะครับต้องยอมรับความจริงเลยนะครับว่ามันมีนักวิชาการบางกลุ่มบางสถาบันเนี่ยนะครับเป็นเรียกว่านักวิชาการฟันธงชนิดที่ว่าไม่ยอมรับในเรื่องของมัสอะละห์คิลาฟิยะห์โดยเด็ดขาดใครก็ตามที่เห็นไม่ตรงกับท่านเนี่ยท่านจะฟันว่าบิดอะห์หมดเลยนะซึ่งอันนี้ไม่ใช่มารยาทนะครับของนักวิชาการที่มีความรู้ที่แท้จริงนะครับเพราะว่านักวิชาการที่มีความรู้ที่แท้จริงนั้นนะครับถ้าหากว่าเป็นเรื่องมัสอะละห์คิลาฟิยะห์ที่เป็นคิลาฟมุอตะบัรเนี่ยเป็นคิลาฟที่เป็นที่ยอมรับกันในหมู่นักวิชาการเนี่ยเขาจะไม่กล่าวหาคนที่เห็นไม่ตรงกับตัวเองนั้นว่าเป็นบิดอะห์นะเหมือนกับที่นักวิชาการบ้านเรายึดถือแล้วกับนักวิชาการบางคนของบ้านเราที่รุนแรงจนกระทั่งทะลุจุดเดือดนะถึงขนาดที่ใครเห็นไม่ตรงกับตัวเองแล้วต้องพยายามพานพะโลนะครับหาเรื่องนะครับพยายามที่จะกล่าวหานะครับพยายามที่จะสบประมาทพยายามที่จะบางทีถึงขนาดดูถูกเหยียดหยามสารพัดรูปแบบที่จะทำการได้นะครับจนกระทั่งทำให้เกิดฟิตนะห์นะครับในหมู่ลิ้วล้อของอาจารย์เหล่านั้นแล้วพอในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยนะครับอย่างเวลาสมัยที่ผมเรียนอยู่นครมะดีนะห์เนี่ยนะครับภาพที่ผมรู้สึกกระอักกระอ่วนใจและก็ลำบากใจมากที่สุดเลยครับพี่น้องชาวไทยของเราที่ไปที่นั่นบางทีเนี่ยที่พวกเขาไปทำอุมเราะห์กันในช่วงของเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับซึ่งพอถึงที่นู่นเนี่ยนะครับก็อย่างที่เรารับทราบกันดีนะว่าไม่ว่าจะเป็นมัสยิดฮารอมนะครับไม่ว่าจะเป็นมัสยิดที่มะดีนะห์นะครับฮารอมมักกี้ฮารอมมักกะห์หรือฮารอมมะดีนะห์นะครับหรือแม้กระทั่งคนที่ไปเรียนอัซฮัดนะครับที่อัซฮัดก็เหมือนกันนะครับเขาก็ละหมาดกัน20รอกอะห์นะครับแต่พอบ้านเราเนื่องจากพอถูกสอนไปนะครับว่าที่ถูกต้องแล้วนั้นมีเพียงแค่11รอกอะห์นะครับถ้าเกิน11รอกอะห์เนี่ยถือว่าเป็นบิดอะห์ทันทีเลยนะบ้านเราเล่นกันอย่างนี้เลยนะครับเป็นการสอนที่เหมือนกับเป็นความสอนที่รุนแรงนะครับดุเดือดนะครับแต่ว่ามันเป็นคำสอนที่รุนแรงที่ดุเดือดที่ไม่ถูกกาลเทศะมันผิดที่ผิดทางนะก็เลยทำให้ลิ้วล้อของตัวเองเนี่ยได้รับรู้อะไรที่มันเหมือนกับกำปั้นทุบดินนะครับก็คือประเภทยอมหักไม่ยอมงอนะครับพอไปถึงคนบ้านเราพอไปถึงที่นู่นปุ๊บเขาละหมาดกัน20นะครับวิเทศอีก3ก็เป็น23ก็ไปถึงก็ไปละหมาด8นะพอละหมาด8ปุ๊บก็เดินออกเลยนะครับไม่ยอมที่จะละหมาดต่อให้เสร็จนะครับเท่ากับอะไรครับเท่ากับเขาพลาดนะครับโอกาสที่จะได้ผลบุญของการละหมาดทั้งคืนเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับบอกว่าใครก็ตามที่ยืนละหมาดร่วมกับอิหม่ามไปจนกระทั่งแล้วเสร็จเนี่ยนะครับเขาจะได้รับการบันทึกนะครับผลบุญเท่ากับการละหมาดทั้งคืนนะแล้วก็เรื่องของ ละหมาดตะรอเวห์เองเนี่ยนะครับจากคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากคำพูดนะครับจากคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็พูดไว้อย่างเปิดกว้างนะครับที่บรรดานักวิชาการมาอธิบายว่าเรื่องของการละหมาดตะเราะวีห์เปิดกว้างนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าการละหมาดกลางคืนนั้นนะละหมาดไปทีละ2 ละ 2ก็แล้วกันนะครับแล้วถ้ากลัวว่าเวลากลางคืนมันจะหมดก็ปิดท้ายด้วยกับวิเตร1เราะกะอะห์นะจากหะดีษต้นนี้เนี่ยนะครับแสดงว่าท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้กำหนดตายตัวนะว่าจำนวนของละหมาดกลางคืนนั้นเท่าไหร่นะแต่สำหรับหะดีษของท่านหญิงอาอิชะห์นะครับที่รายงานว่าท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นละหมาดไม่เคยเกิน11เราะกะอะห์นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าบรรดานักวิชาการเหล่านั้นเนี่ยฝ่าฝืนนะครับหรือคัดค้านกับการกระทำของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่เลยแต่ตรงกันข้ามพวกเขาเข้าใจนะครับอย่างที่เราได้อธิบายมานะก็คือเขาเข้าใจว่าท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นพูดเอาไว้แบบเปิดกว้างนะให้แต่ละคนนั้นได้เลือกปฏิบัติตามความสะดวกของแต่ละคนแต่ส่วนการกระทำของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองท่านนบีนั้นก็ละหมาดไม่เคยเกิน11เราะกะอะห์อันนั้นก็อาจจะเป็นความสะดวกของท่านก็ได้นะครับเพราะว่าคนเรานั้นเมื่อเคยชินกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วเนี่ยนะครับก็มักจะปฏิบัตินะครับสิ่งนั้นนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็จนกระทั่งเป็นนิสัยนะครับเพราะฉะนั้นความสะดวกของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งที่เรามักจะไม่ค่อยกล่าวถึงกันก็คือว่าท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาด8เราะกะอะห์นั้นเนี่ยหรือ11เราะกะอะห์นั้นเนี่ยท่านหญิงอาอิชะห์บอกว่าละหมาดทีละ4นะครับทีละ4ก็คืออย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อครั้งที่แล้วนะว่าละหมาด2 2แล้วก็หยุดพักนะครับแล้วก็ละหมาดอีก2 2นะครับเรียกว่าทีละ4 ละ 4แต่ท่านหญิงอาอิชะห์บอกถามว่าท่านหญิงอาอิชะห์พูดต่อว่าแล้วไม่ต้องถามนะครับว่ายาวแค่ไหนแล้วก็สวยงามแค่ไหนนะครับตรงประโยคตรงนี้นะครับที่เรานั้นมักจะไม่ค่อยเอามายกกันนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าพี่น้องจะยึดถือปฏิบัติอย่างไรเนี่ยนะครับเราก็จะต้องไม่เอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นทะเลาะวิวาทกันนะครับเหมือนกับที่นักวิชาการบางคนพยายามนะครับที่จะดึงดันนะครับเอาชนะให้ได้นะซึ่งการเอาชนะเรื่องนี้เนี่ยมันไม่มีทางนะครับที่จะเอาชนะได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแน่นอนครับเพราะแม้กระทั่งนักวิชาการอาวุโสนะอย่างเช่นเชคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์เองเนี่ยนะครับแล้วก็บรรดาลูกศิษย์ลูกหานะครับแล้วก็บรรดาคนที่นะนิยมชมชอบตามทัศนะของอิบนุตัยมียะห์นะครับซึ่งถือว่าเป็นนักวิชาการจำนวนมากนะครับแล้วก็เป็นนักวิชาการที่ล้วนแล้วแต่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ตามสถาบันที่มีชื่อเสียงในระดับโลกนะเขาก็ยึดถือปฏิบัติตามนี้เพราะฉะนั้นถ้าบ้านเราละหมาด11ก็โอเคเราก็ละหมาดไป11เราะกะอะห์แต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่เรามีโอกาสเดินทางไปที่เขานะครับอย่างเช่นผมเคยมีโอกาสเรียนอยู่ที่มักกะห์ที่มะดีนะห์เนี่ยผมก็ละหมาด20 23นะพอเดือนแล้วยิ่งกว่านั้นเนี่ยนะครับในช่วง10วันสุดท้ายเนี่ยนะครับเขาก็จะมีอะไรครับมีการกิยามุลเลนกลางคืนอีกหมายความว่าช่วง10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเนี่ยเขาละหมาด20ก่อนนะครับหลังละหมาดอิชาเนี่ยเขาละหมาด20แล้วเขาจะไม่ละหมาดวิเตรเขาจะทิ้งวิเตรแล้วเขาจะมาตื่นกิยามุลเลนอีกแล้วตอนกลางคืนกิยามุลเลนเนี่ยนะครับเขาจะละหมาดอีก8เราะกะอะห์หรือว่าอีก10เราะกะอะห์นะครับแล้วก็บวกวิเตรเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอะไรครับสรุปว่ากลางคืนกิยามุลเลนเนี่ยบางทีเขาละหมาด11เราะกะอะห์แล้วก็บางทีเขาละหมาด13เราะกะอะห์เพราะฉะนั้นในสถานการณ์ปัจจุบันตามที่ผมเล่ามานี้เนี่ยอย่างในซาอุดีเนี่ยโดยรวมเนี่ยนะครับแสดงว่า20วันแรกเนี่ยเขาก็จะละหมาดกัน23เราะกะอะห์นะแล้วพอ10วันสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะละหมาดนะครับเท่าไหร่ครับ20บวกกับ11ก็เป็น31นะแล้วก็หรือว่าบวกอีก13ก็เป็น33เราะกะอะห์นะซึ่งก็ยังน้อยกว่านะครับยังน้อยกว่าสิ่งที่เราได้อ่านมานะครับที่บอกว่ามัซฮับมาลิกีละหมาดถึง39เราะกะอะห์นะท่านอิหม่ามมาลิกเองบอกว่าฉันเติบโตมาในนครมะดีนะห์ก็เห็นบรรดาผู้คนเขาละหมาดกัน39เราะกะอะห์คำว่าบรรดาผู้คนของอิหม่ามมาลิกก็คือใครครับท่านอิหม่ามมาลิกเป็นชนชั้นรุ่นตาบีอีนนะครับเพราะฉะนั้นผู้คนที่ท่านได้พบเห็นก็คือบรรดาซอฮาบะห์นะรอฎิยัลลอฮุอันฮุมนะครับก็เห็นบรรดาซอฮาบะห์ทำกันมาเพราะฉะนั้น จำนวนมากมายเหล่านี้เนี่ยมันเคยเป็นสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติตามกันมาและอีกอย่างนึงท่านอิหม่ามชาฟีอีเองนะครับบอกว่าฉันก็ทันผู้คนในมักกะฮ์ก็เห็นเขากันละหมาดกัน20รอกอะห์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่สิ่งใหม่นะมันไม่ใช่บิดอะห์มันไม่ใช่อุตริกรรมแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่ในยุคอดีตกาลนะในยุคของชาวซะลัฟซอลิฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมนะครับส่วนใครจะให้น้ำหนักนะครับไปทางไหนนะครับตัวเองก็ยึดถือปฏิบัติไปตามที่ตัวเองให้น้ำหนักก็แล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดต้องไปปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นกลุ่มอื่นก็ต้องให้เกียรติแล้วก็รักษามารยาทอย่างน้อยที่สุดทางที่ดีที่สุดก็น่าจะเหมือนกับที่ผมยกทัศนะของท่านเชคมูฮัมหมัดบินซอลิห์บินอุไซมีนที่ตัวท่านเองบอกว่าตัวฉันเองเนี่ยนะให้น้ำหนักกับการละหมาด11รอกอะห์มากกว่าแต่ว่าถ้าใครก็ตามที่ไปในดงของคนที่เขาละหมาด20หรือ23รอกอะห์เนี่ยก็ควรที่จะยึดถือปฏิบัติตามนั้นแล้วก็ท่านเชคซอลิห์บินอุซัยมีนเองก็ยึดถือปฏิบัติตามนั้นเพราะว่าท่านเชคซอลิห์บินอุซัยมีนเองเนี่ยนะครับในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยในช่วงของ10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเนี่ยท่านจะได้รับเกียรตินะครับให้มาเป็นคนท่านจะมาอิอ์ติกาฟในมักกะฮ์เนี่ยนะครับแล้วก็จะมีบางช่วงบางตอนเนี่ยที่ท่านจะได้รับเกียรติให้สอนนะผู้คนนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นหลังละหมาดตะเราะวีห์ที่หลังละหมาดอิชานะหลังละหมาดตะเราะวีห์ที่ละหมาดกันหลังจากละหมาดอิชาเสร็จแล้วนะครับก็มีการสอนแล้วก็พอสอนเสร็จก็จะมีคนถามปัญหาถามตอบนะครับกับแกนะท่านเชคมูฮัมหมัดบินซอลิห์บินอุซัยมีนเองเนี่ยเมื่อท่านมาละหมาดเป็นมะมูมนะตามอิหม่ามที่มักกะฮ์ท่านก็ละหมาดตามเขานะโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องรู้สึกลำบากใจเลยว่าฉันจะเสียอุดมการณ์ของฉันหรือเปล่านะที่เป็นคนที่ไม่ฟันธงนะไม่มีหรอกครับเรื่องแบบนี้ไม่มีนักวิชาการคนไหนเขาฟันธงกันจนกระทั่งสังคมแตกแยกแตกกระจายไม่มีชิ้นดีนะครับเหมือนกับที่นักวิชาการบ้านเราที่ประเภทบ้าดีเดือดนะเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็เอามาฟันกันแตกกระจายหมดแม้กระทั่งเรื่องชี้นิ้วกระดิกนิ้วนะครับเรื่องหัวเข่าลงก่อนมือลงก่อนนะครับเรื่องซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานร็อบบิยัลอาซีมซุบฮานร็อบบิยัลอาลาหรือว่าซุบฮานร็อบบิยัลอาซีมวะบิฮัมดิซุบฮานร็อบบิยัลอาลาบิฮัมดินะอันนี้นะครับสำหรับคนที่มีความรู้จริงแล้วนะครับจะไม่เอาประเด็นที่เป็นคิลาฟิยะห์มาตีกันให้แตกกระจายนะครับหรือมาท้าประลองนะครับบางทีลามปามจนกระทั่งไม่รู้ว่ารุ่นใครนะครับท้าประลองรุ่นเดียวกันไม่พอนะละท้ารุ่นนู่นรุ่นพ่อเลยด้วยซ้ำนะประลองกับตัวเองนะทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็ฟิตนะห์ที่ใหญ่หลวงในสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะครับพี่น้องผมอยากให้พวกเราเนี่ยมาปรับนะครับทำความเข้าใจกันใหม่เลยนะครับสำหรับพี่น้องหลายๆคนนะครับที่ยังอาจจะเคยชินกับโต๊ะครูที่บ้าดีเดือดนะครับนะเอากันให้ตายนะครับกับเรื่องพวกนี้นะมาปรับนะครับทัศนะแล้วก็มุมมองกันใหม่แล้วก็เดินทางไปยังที่ต่างๆถ้าท่านมีสตางค์พอนะครับก็เดินทางไปตัวผมเองอัลฮัมดุลิลละห์นะครับถึงแม้ว่าผมจะไม่ใช่คนมีสตางค์แต่ว่าก็มีโอกาสได้รับทุนได้รับโอกาสในการที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศนะครับหรือแม้กระทั่งอียิปต์เองผมก็เคยไปอยู่นะครับก็เคยได้ประสบกับสิ่งเหล่านี้มานะครับแต่ละที่ส่วนมากเขาก็ละหมาดกัน20รอกอะห์เราก็ละหมาดตามเขาโดยที่ไม่ต้องรู้สึกลำบากใจอะไรทั้งสิ้นเป็นแบบธรรมชาติที่สุดเลยนะแล้วบางทีนะครับหรือส่วนมากเนี่ยตอนผมอยู่อียิปต์เนี่ยพอดีในช่วงของเดือนรอมฎอนพอดีเลยนะครับช่วงตอนแรกๆนะที่ยังไม่รู้จักสถานที่อะไรดีผมก็ไปละหมาดที่อัซฮัดซึ่งอัซฮัดเขาก็ละหมาด23รอกอะห์นะครับแต่พอหลังๆผมก็จะไปละหมาดที่อีกที่หนึ่งนะครับก็คือที่มัสยิดเตาฮีดนะครับสำหรับคนที่เรียนอียิปต์นะครับมันจะมีมัสยิดหนึ่งชื่อมัสยิดเตาฮีดแถวเขตที่เขาเรียกว่ากอซรุลอาบิดีนนะครับที่นั้นเนี่ยก็จะละหมาด11รอกอะห์แต่ว่าพี่น้องครับนะครับ11รอกอะห์นี่นะหายห่วงเลยนะครับก็คือเขาพยายามทำให้มันใกล้เคียงกับสุนัขท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดเลย11รอกอะห์ของเขาเนี่ยชนิดที่ว่านะครับคืนแรก2คืนแรกเนี่ยที่ผมไปเนี่ยนะครับความที่เรายังไม่เคยชินกับการยืนนานๆของเขาเนี่ยนะครับปรากฏว่าขาสั่นเลยครับพี่น้องนะครับก็คือเรายืนอยู่เนี่ยนะครับพอยืนไปเนี่ยนะครับ เราละหมาดเป็นนานๆเนี่ยขามันสั่นออกมาชนิดที่ว่าไม่สามารถที่จะควบคุมได้เลยเพราะเขายืนกันนานมากนะจนกระทั่งคืนที่3คืนที่4ไปแล้วผมเพิ่งเริ่มพอจะชินมากว่าทีนี้พอจะตั้งหลักให้ขาเนี่ยอยู่ได้นานๆได้นะอันนี้คือแสดงถึงอะไรครับคนที่เขาพยายามทำตามที่มันใกล้เคียงกับสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดเนี่ยว่าคนที่เขาเอา8เนี่ยเขาก็เอาอะไรครับเอาที่มันใกล้เคียงกับที่ท่านหญิงไอชาเราเดียร์ละฮ์อันฮาบอกที่สุดเลยนะว่า8ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ต้องถามเลยว่ามันยาวขนาดไหนเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องถามเลยว่ามันสวยงามขนาดไหนไม่ต้องถามเลยว่ามันยาวขนาดไหนแล้วก็สวยงามขนาดไหนนะอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนนั้นเข้าใจนะร่วมกันแล้วก็ทำใจให้มันเปิดกว้างนะครับเหมือนกับที่ท่านเชคซอเลห์บินอัลซานบอกว่าวัลอัมรุฟีซาลิกะวาซีอะห์เนี่ยเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องที่สามารถเปิดกว้างได้นะครับไม่ควรที่จะมาตีกรอบให้แคบแล้วก็มาหาเรื่องทะเลาะกันนะครับต่อไปนะครับท่านเชคซอเลห์บินฟาวซานพูดต่อนะว่าวะกะซีรุนมินัลอะอิมมะติอัยอิมมะติลมัสาญิดีฟิตตะรอวีฮิยุศอลลูนะศอลาตันลายะกิลูนะฮาเขาบอกว่าแล้วก็บรรดาอิหม่ามจำนวนมากนะครับก็คือบรรดาอิหม่ามมัสยิดต่างๆจำนวนมากนะครับในละหมาดตะเราะวีห์นั้นพวกเขาละหมาดกันโดยที่เป็นศอลาตันลายะกิลูนะฮาเป็นการละหมาดที่ไม่ได้ใช้สติปัญญาเลยนะครับก็คือหัวใจของการละหมาดในการอ่านกุรอานเนี่ยนะครับเราอ่านเพื่ออะไรครับอัฟลายะตะดับบะรูนัลกุรอานอัมอาลากุลูบินอักฟาลูฮาพวกเขาไม่พิจารณากุรอานหรอกหรือว่าในหัวใจหรือว่าหัวใจของเขานั้นถูกลั่นดานเอาไว้ถูกอะไรครับถูกกุญแจล็อกปิดตายเอาไว้เพราะฉะนั้นหัวใจของการอ่านกุรอานนั้นก็คือสำหรับคนที่รู้ความหมายเนี่ยเขาก็จะอ่านแล้วก็พิจารณาใคร่ครวญเนื้อหาของความหมายที่จะได้เกิดความซึมซับนะครับแล้วก็มีสามารถที่จะได้นะครับอีหม่านศรัทธาที่มันเกิดขึ้นระหว่างการอีหม่านนะแล้วก็นำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันหลังจากเสร็จสิ้นจากการละหมาดแล้วด้วยนะท่านเชคซอเลห์บินฟาวซานบอกว่าอิหม่ามจำนวนไม่น้อยเลยในมัสยิดต่างๆที่ละหมาดกันแล้วอะไรครับไม่ได้ละหมาดแล้วไม่เกิดปัญญาเลยไม่ใช้ปัญญาของตัวเองเลยวะลายัตมะอินนูนะฟิรุกวัยวะลาฟิสสุญูดแล้วก็ไม่มีความตุมะอันนี้นะไม่มีความสงบนิ่งในรูกัวของพวกเขาแล้วก็ในสุญูดของพวกเขานะวัตตุมะอันนี้นะตุรุกนุนแล้วก็การความสงบนั้นเป็นรุกลข้อหนึ่งนะในบรรดารุกลทั้งหลายนะวัลมัตลูบุฟิสซาลาติฮุดูรุลกัลบิบัยนะยะดะยิลลาฮิตะอาลาและทิ้งที่สมควรนะในการละหมาดนั้นก็คือจะต้องมีหัวจิตหัวใจนะครับอยู่กับอะไรครับต่อหน้านะพระหัตถ์ทั้งสองของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอยู่ระหว่างพระหัตถ์ทั้งสองของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือเวลาเราละหมาดเนี่ยนะครับเราต้องอะไรครับมีความสำนึกว่าเรากำลังอยู่ต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพราะฉะนั้นเราต้องอะไรครับมีจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวนะครับวัตติอาซุฮูบิกะลามิลลาฮิฮีนะยุตลานะแล้วก็สิ่งที่สมควรนั้นก็คืออะไรครับเราจะต้องได้อะไรครับวัตติอาซุฮูได้ข้อคิดบทเรียนกับคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขณะที่คำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นถูกอ่านขึ้นนะครับวะฮาซาลายะฮซุลูฟิลอาจัลติลมักรูฮะและสิ่งดังกล่าวนี้นะจะไม่เกิดขึ้นในความอะไรครับในการกระทำที่มันรีบร้อนจนน่ารังเกียจนะครับวะศอลาตุอัชริรอกะอาตินมาตูลิลกิรออะติวัตตุมะอนีนะติเอาลามินอิชรีนะรอกอะตันมาอัลอาจัลติลมักรูฮะและการละหมาด10รอกอะห์นะโดยอ่านอย่างยาวๆแล้วก็มีตุมะอนีนะมีความสงบนิ่งนั้นสมควรกว่าการละหมาด20รอกอะห์ที่กระทำโดยรีบร้อนอย่างน่ารังเกียจนะครับและอันนะลุบบุสศอลาติวะรูฮะฮาฮุวะอิกบาลุลกัลบิอะลัลลอฮิอัซซะวะญัลเพราะว่าแก่นแท้ของการละหมาดแล้วก็วิญญาณของการละหมาดนั้นคือการที่หัวใจนั้นมุ่งสู่อัลลอฮ์อัซซะวะญัลอัลลอฮ์ผู้ทรงเกียรติผู้ทรงสูงส่งนะครับวะรุบบะกอลีลินค็อยรุนมินกะซีรแล้วก็บางทีนะครับการละหมาดน้อยๆนั้นก็ดีกว่าการ ละหมาดมากๆนะครับวกะซาลิกะตัรตีลุลกิรออะติอัฟฎอลุมินัสซุรอะห์แล้วก็การอ่านนะครับกุรอานอย่างตัรตีลุลกิรออะห์วกะซาลิกะตัรตีลุลกิรออะห์นะครับอัฟฎอลุมินัสซุรอะห์แล้วก็เช่นเดียวกันนะครับการอ่านกุรอานแบบมุรัตตัลก็คืออ่านแบบช้าๆเป็นจังหวะชัดถ้อยชัดคำนั้นย่อมประเสริฐกว่าการอ่านอย่างรีบเร่งนะครับวัสซุรอะตุลมุบาฮะตุฮิยัลลตีลายัฮซุลุมิมะอาฮาอิสกอตุชัยอินมินัลฮุรูฟและการรีบที่อนุญาตให้กระทำได้นั้นก็คือการรีบที่ไม่เกิดการนำให้อักษรหนึ่งอักษรใดนั้นตกไปฟอินอัสกอตบะดัลฮุรูฟิลิอัจลิสซุรอะห์ลัมยะจุซซาลิกและถ้าเขาทำให้อักษรบางอักษรตกไปอันเนื่องมาจากความรีบเร่งนั้นการกระทำดังกล่าวนั้นก็ไม่อนุญาตวยุนฮาอันฮูแล้วก็จะต้องถูกห้ามปรามด้วยนะครับวะอัมมาอิซากะรออะกิรออะตันบัยยินะตันยันตะฟิอุบิฮัลมุศอลลูนะคัลฟะฮูฟะฮะซันและสำหรับการอ่านที่เป็นการอ่านที่บัยยินะที่ชัดเจนที่คนละหมาดนั้นได้ประโยชน์คนที่คนละหมาดตามหลังเขานั้นได้ประโยชน์กับการอ่านดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ต่อเนื่องกันมานะครับที่ท่านเชคซอลาห์บินฟาวซานพยายามเน้นนะครับว่าจะละหมาดมากละหมาดน้อยเนี่ยนะครับดูที่ความเหมาะสมนะครับของการละหมาดของคนในหมู่เก็บนั้นๆก็แล้วกันนะครับถ้าหากว่าเขาไม่มีความพร้อมเพียงเนี่ยในการที่จะยืนได้อะไรครับนานๆนะครับก็เอาจำนวนแต่น้อยนะครับอย่าไปอะไรครับเข้มงวดกวดขันกับเรื่องของจำนวนนะเพราะบางที่นะครับเคร่งครัดว่าจะต้อง23นะแล้วปรากฏว่า23ของตัวเองเนี่ยนะครับด่วนจีเลยนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าหากว่าจะทำแบบนี้เนี่ยเชคซอลาห์บินฟาวซานบอกเอาแทนที่จะละหมาด20เนี่ยละหมาด8ดีกว่านะครับแล้วก็อ่านให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับจะได้ไม่ต้องรีบร้อนนะอย่าไปคำนึงถึงจำนวนของรอกอัตนะครับแต่ให้คำนึงถึงความละหมาดที่มันเหมาะสมที่คนละหมาดนั้นได้ประโยชน์จากการละหมาดของเขานะครับวะกัดซัมมัลลอฮุลลซีนะยักเราะอูนัลกุรอานะบิลาฟะฮมิมะนาฮูฟะกอละตะอาลาวะมินฮุมอุมมียูนะลายะละมูนัลกิตาบะอิลลาอามานีเนี่ยเขาบอกว่าละนะแท้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นได้ทรงตำหนินะครับบรรดาผู้ที่อ่านกุรอานโดยไม่เข้าใจความหมายของอัลกุรอานโดยที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาตรัสว่าวะมินฮุมอุมมียูนะลายะละมูนัลกิตาบะอิลลาอามานีวะอินและในหมู่พวกเขานั้นมีบรรดาผู้ที่อุมมียูนนะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ลายะละมูนัลกิตาบพวกเขานั้นไม่รู้หนังสือนะครับอิลลาอามานีนอกจากอะไรครับความอามานีความหวังแบบลมๆแรงๆนะครับไอติลาวะตันบิลาฟะฮ์มินหมายความว่าเขาอ่านโดยไม่มีความเข้าใจวัลมุรอดุมินอินซาลิลกุรอานีฟะฮ์มุมาอานีฮิวัลอามัลุบิฮิลามุจัรรดุตติลาวะนะครับเขาบอกว่าและมุรอดนะก็คือเป้าหมายจากการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาประทานกุรอานลงมานั้นก็คือเพื่อให้ได้เข้าใจความหมายต่างๆของอัลกุรอานและได้ยึดถือปฏิบัติตามอัลกุรอานลามุจัรรดุตติลาวะไม่ใช่เพียงแค่การสักแต่ว่าอ่านเท่านั้นอินตะฮากะลามุฮูรอฮิมะฮุลลอฮ์สิ้นสุดคำพูดนะครับของท่านนะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับสิ้นสุดคำพูดของท่านเชคอิบนุตัยมียะห์เชคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์นะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มาตอกย้ำนะครับความสำคัญของการพยายามที่จะเข้าใจเนื้อหาของอัลกุรอานในระหว่างที่อัลกุรอานนั้นได้ถูกอ่านขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในละหมาดหรือนอกละหมาดแต่ในที่นี้เรากำลังพูดถึงในละหมาดนะครับว่าจะต้องละหมาดอย่างพิถีพิถันนะครับละหมาดอย่างสวยงามนะครับไม่ใช่การละหมาดที่จะสักแต่ว่าจะ อ่านให้มันจบไปเท่านั้นนะครับไม่ใช่นะครับเขาบอกว่าการหัวใจของการละหมาดนะครับหรือหัวใจของการละหมาดก็คือการมีฮุดูรุลกอลมีตอมะนีนะก็คือใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็มีความสงบนิ่งนะครับแล้วก็เป้าหมายของสิ่งที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาก็คือเพื่อให้เรานั้นได้พินิจพิจารณานะครับใคร่ควรเนื้อหาสาระที่มีอยู่ในอัลกุรอานถ้าเราทำได้ตามนี้เนี่ยนะครับก็เท่ากับเราได้ทำตามเป้าหมายของอัลกุรอานนะครับอัสลามุอะลัยนบีนามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا جيل زيد وأسيد